ในเรื่องของการรัฐประหารเองนะฮะในส่วนของประเทศอุรุกวัยเองนะครับบอกว่าเนื่องในโอกาสที่เรารำลึกถึง9ปีรัฐประหารของบ้านเราครับแต่ว่าในเมืองต่างๆของประเทศอุรุกวัยครับได้มีภาพวาดดอกเดซี่สีขาวครับที่มีกลีบดอกหายไปนะฮะแล้วก็ปรากฏอยู่ตามผนังกำแพงและหน้าต่างต่างๆครับสัญลักษณ์นี้นะฮะคือเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้คนที่หายตัวครับเป็นในช่วงการปกครองแบบเผด็จการจากทหารนะครับไปติดตามรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับจากคุณปอเช่ชวัญญาครับครับภาพวาดดอกเดซี่สีขาวที่มีกลีบดอกหนึ่งหายไปซึ่งถูกติดไว้ตามผนังกำแพงและหน้าต่างบ้านเรือนรวมถึงการออกมาเดินขบวนของชาวเมืองอุรุกวัยเป็นภาพสะท้อนเหตุการณ์บังคับสูญหายที่เกิดขึ้นกับชาวอุรุกวัยและอาร์เจนตินาเมื่อครั้งเกิดรัฐประหารผ่านมากว่า50ปีนับตั้งแต่ประธานาธิบดีฮวนมาเรียบอนดาเบรียุบสภาและระงับรัฐธรรมนูญยังคงมีข้อถกเถียงถึงเรื่องนี้ในวงกว้างโดยเฉพาะเรื่องเรื้อรังของปัญหาการเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมที่ไม่จบสิ้นโดยสำนักงานอัยการระบุว่ามีผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีเกี่ยวข้องราว50คนและยังมีคดีที่ค้างอยู่อีกประมาณ100คดีทั้งนี้สัญลักษณ์ดอกเดซี่สีขาวพร้อมกลีบดอกที่หายไปถูกนำกลับมาใช้ในปีพ.ศ.2540ซึ่งเป็นช่วง1ปีหลังจากการเดินขบวนประท้วงครั้งแรกของเจราโดเดตาโนนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและยังเป็นการยืนยันถึงคุณค่าของความยุติธรรมและความทรงจำที่ฝังรากลึกในอุรุกวัยที่ส่งต่อมายังกลุ่มคนหนุ่มสาวให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ต่อไปครับผมก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวนะที่รำลึกนะเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในอีกซีกโลกหนึ่ง50ปีของเขาในอุรุกวัยในอุรุกวัยครับ